สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเข้าสวนเก็บกระเจี๊ยบแดงกันนะคะก็เราจะคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่อยู่ด้านล่างนะคะที่แก่ๆแล้วเอาไปทานก่อนนะคะสังเกตนะคะว่าเมล็ดที่แก่แล้วมันก็จะบานนะคะแล้วก็จะเป็นดอกที่ใหญ่ที่สุดนะคะเนี่ยแล้วก็คัดไปสังเกตว่าข้างบนจะเป็นอันเล็กๆอย่างนี้ยังตูมอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะเราก็จะคัดเอาเฉพาะที่แก่ๆไปทานนะคะเนี่ยนี่ก็จะแก่แล้วเนี่ยเอามาค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการตัดกระเจี๊ยบของน้องเราต่อไปเรื่อยๆนะคะวิธีการปลูกกระเจี๊ยบแดงนะคะก็ปลูกง่ายค่ะไม่ได้บำรุงรักษาอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าปลูกประมาณเดือนไหนน้องแม่มเพราะว่าช่วงนี้ดอกมันก็จะเริ่มออกแล้วค่ะเพราะว่าเราจะปลูกประมาณเดือนสิงหาคมกันยานะคะมันจะออกในช่วงฤดูหนาวนะคะถ้าเราปลูกก่อนหน้านั้นมันจะไม่ออกดอกนะคะฤดูการเก็บเกี่ยวมันก็จะอยู่เราพฤศจิกาธันวาหรือว่ามกราเป็นต้นไปเลยค่ะสิ้นสุดอยู่ตรงฤดูร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปลูกนะคะก็จะต้องปลูกราวสิงหาคมเป็นต้นไปจะกำลังดีนะคะแต่ถ้าใครจะปลูกทานยอดอ่อนนะก็สามารถปลูกได้ตลอดนะคะนี่กระเจี๊ยบนี่ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะคะก็ปลูกตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรเพียงแต่ว่าหมั่นรดน้ำหน่อยนะคะเราก็จะคัดเอาดอกใหญ่ๆไปทานนะคะนี่ดอกใหญ่ๆแก่ๆอย่างนี้มันจะมีดอกเล็กๆน่ะสังเกตว่าดอกเล็กๆข้างบนก็ยังใช้ไม่ได้มีน่ะแก่หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูแปลงตรงนี้กันบ้างนะคะแปลงตรงนี้ก็แก่แล้วเนี่ยนี่ก็จะเป็นเนี่ยสังเกตว่าถ้ามันได้ที่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้ได้ที่แล้วถ้าเป็นอันเล็กๆด้านบนนี่ก็เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ที่นะคะนี่ไงแม่มใหญ่ๆเออ ใหญ่เลยโอ้ยแปลงผักเดี๋ยวโชว์แปลงผักข้างหลังก่อนนี่นะคะน้องเราก็เป็นคนใจบุญนะคะปลูกผักให้หนอนกินนะคะนี่ก็จะเป็นแปลงกวางตุ้งที่เราปลูกไว้ให้หนอนทานเล่นนะคะเพราะว่ามันก็จะได้บุญนะคะอันนี้ก็เป็นผักชีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอดีแล้วค่ะพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวพอหนอนมันกินกวางตุ้งหมดแล้วนะคะผักชีของเราก็จะโตค่ะเนี่ยเราก็ได้บุญไปด้วยนะคะสบายใจแล้วก็พาลูกๆมาออกสวนนะคะเนี่ยนี่ลูกดำของเราเบลล่านี่พี่ทองยิ้มเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ทองกับพี่เบลล่าก่อนนะคะระวังรอกระเจี๊ยบนะคะทองดีอย่าเอาอะไรลูกได้ยินเสียงรถไอติมนะคะบีบแต่ตัวอะไรลูกเจอตัวอะไรไหมมีงูป่ะงูเขียวป่ะลูกตอนนี้ก็เป็นดงถั่วพูของเรานะคะที่ข้าวถ่ายไปเมื่อคราวก่อนๆ นะคะก็ดงถั่วพูของเรานะคะพอตกตอนเย็นๆนะคะก็จะมีงูเขียวมาเลื้อยเล่นตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นจริงๆเลยค่ะเวลาเก็บถั่วพูแล้วเห็นกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนะคะเนี่ยคาบเสียมมาแล้วเดี๋ยวเขาหาไม่เจอเขาก็บ่นหนูแล้วเดี๋ยวละเสียมไปทำไร
ทำไรเนี่ยฮะขโมยเสียมได้ย่าแม่ไปทำไมลูกฮทองดีทองดีทองดีมาหาแม่มาเร็วทองดีไม่มาทองดีกลัวตากแดดนะแม่เก็บไปเฉพาะพอทานก่อนปะเดี๋ยววันหลังเขามาเก็บใหม่พอแล้วรุ่นวันจันทร์ไม่ตัวแล้วพอเห็นดอกใหญ่ๆก็เก็บเพลินนะคะกระเจี๊ยบนี่ก็ถ้าเราจะเก็บให้ได้นานนะคะเราก็เอาตัดเอาเมล็ดออกนะคะแล้วก็เอาตะกรีบนอกนะคะไปตากแดดจะเก็บไว้ได้นานมันคนละรสกับต้มสดนะคะต้มสดมันก็จะแบบเปรี้ยวกว่าน้ำข้นกว่าน้ำก็จะเป็นสีแดงด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปตากแดดนะมันก็จะไม่ได้เปรี้ยวเท่านี้นะคะแล้วก็น้ำก็จะเป็นคนละสีกันสีมันจะค้ำลงหรอแม่ค้ำลงเพราะต้มสดสีแดงสดก็คนละรสกันนะคะก็นี่แต่มันก็เป็นการถนอมอาหารนะไปกันเถอะร้อนเพื่อนๆดูดินี่กระเจี๊ยบสดๆของเราปีนี้สวยมากเลยไปค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะคือมันไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะคะ